จารย์คะแต่จากนี้ไปเนี่ยด้วยความที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันคือความไม่ได้ไหมคะว่าเราคงได้เห็นสหรัฐกับจีนเนี่ยที่เขาไม่รู้ว่าที่หนึ่งมันมีที่เดียวนะคะก็ไม่รู้ว่าใครได้ขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือด้านเศรษฐกิจเนี่ยแหละก็ตั้งกำแพงภาษีเนี่ยไปก็ไปบีบจนถึงที่สุดเนี่ยมากกว่าที่เขาจะใช้วิธีแบบเหมือนรบที่แบบติดอาวุธนิวเคลียร์อะไรแบบเมื่อก่อนเนี่ยคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คือมันมี3แนวทางตอนนี้สรุปกันแล้วนะครับค่ะแฟนคลับของเพจนี้คงคุ้นแล้วสำนักข่าวกองแห่งชาติของไทยก็สรุปคล้ายๆกันนะครับสถาบันทางยุทธศาสตร์ของหลายประเทศก็สรุปคล้ายๆกันหนึ่งแนวทางแรกก็คือว่าจะเป็นอย่างที่คุณอวรัตน์พูดแยกขั้วเลย decoupling นะครับแยกขั้วเลยแล้วก็เตรียมตัวเผชิญหน้าจะเผชิญหน้าขนาดไหนก็ไม่รู้ว่าร้ายแรงที่สุดคือสงครามโลกนะครับร้ายแรงลงมาก็สงครามตัวแทน proxy war แต่ว่าเข้ากันไม่ได้น้ำกับน้ำมันผสมกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะใช้ระบบเศรษฐกิจเดียวกันแต่ว่าทางการเมืองทางวัฒนธรรมไม่เอากันแน่นอนนะครับเกลียดชังกันไม่พอใจกันไม่เข้าใจกันพูดแล้วยาวแต่ว่าเป็น2ขั้วชัดเจนอันนั้นซีเนเรโอแรกซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็มีความพยายามที่จะไม่ไปทางนั้นอยู่หลายนะครับในหลายส่วนอันที่2คือต่างฝ่ายต่างอ่อนแรงนะครับแตกเป็นหลายขั้วแล้วก็ไม่มีใครคุมใครอีลุงตุงนังไปหมดเขาเรียก fragmented นะครับไม่คุมอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าหลายคนก็ไม่เชื่อว่าจะมาแนวนี้แล้วก็แนวที่3ที่เขาบอกดีที่สุดที่คุณเอาพยายามที่จะชี้ก็คือลอมชอมกันปรองดองกันไม่ทุบหม้อข้าวแบ่งพันผลประโยชน์กันเรื่องนี้ตัวเองไม่ยุ่งเรื่องนี้ตัวเองไม่ยุ่งคือพูดง่ายว่าอยู่ในคอนโดมิเนียมตึกเดียวกันแบ่งเพนท์เฮาส์กันไม่ยิงขีปนาวุธทำลายตึกและในตัวเองในสุดตัวเองก็ตายไปด้วยเพราะระบบทั้งหมดนี้เป็นของ2ประเทศนี้ซะเยอะแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันไอ้ซีเนเรียลหรือว่าฉากกระทัดที่3เนี่ยไทยสบายที่สุดแล้วครับเพราะว่าสนิทกันมากเพราะนั้นเราจะต้องผลักดันให้ไปซีเนเรียลที่3ซึ่งตอนนี้ยังยากอยู่ตอนนี้มันยังอยู่ในฉากทัดแรกอยู่เยอะเลยนะครับไอ้นี่มันก็เป็นประเด็นนึงที่หลายคนกำลังมองว่าจะทำไงให้ข้ามจากฉากทัดที่1นะครับเผชิญหน้ากันไปฉากทัดที่3แฟนคลับหลายคนบอกโอ้ยอาจารย์เป็นไปไม่ได้หรอกฝันนะครับยังไงมันก็เข้ากันไม่ได้นะครับก็ลองฟังแนวความคิดของท่านเหล่านี้ดูเพราะว่าหลายท่านตามรายละเอียดลึกเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยพูดจีนไม่ได้แต่ลูกๆพูดได้หมดแล้วนะครับแล้วก็ต้องเตรียมไว้ให้ดีเพราะว่าถ้าพูดจีนไม่ได้คิดอย่างจีนไม่ได้เขาคงไม่เอาเราแน่เขาคงไม่ชอบเราแน่ต้องเตรียมไว้ก่อนนี่เราพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควรอยู่กับอเมริกันมาหลายสิบปีก็คุ้นเคยพอดีลกันได้พอคบกันได้แต่ว่ากับจีนเนี่ยต้องรีบผมไม่ค่อยเป็นห่วงว่าคนไทยไม่รู้ภาษาอังกฤษตามรายงานข่าวนะครับผมเป็นห่วงว่าคนไทยจะพูดภาษาจีนได้แบบคนจีนไหมนะครับถ้าพูดไม่ได้เดี๋ยวจีนบอกว่าโอ้นี่เป็นสิงคโปร์จีนแต่พูดจีนไม่ได้เนี่ยหน้าเป็นจีนใจเป็นฝรั่งไม่ครบดีกว่ามันก็จะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเชื้อสายจีนกันหลายคนด้วยเดี๋ยวจีนก็บอกว่าโอ้โหเชื้อสายจีนพูดจีนไม่ได้อีกพูดได้แต่ฝรั่งนะครับอันนี้มันจะยุ่งเราในอนาคตนะครับอีกหลายสิบปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขาเนี่ยเกรงใจเราแล้วก็มองว่าเรารู้เรื่องเขาดีจริงๆพูดได้คิดได้วัฒนธรรมได้ซึ่งเราก็มีหลายท่านแล้วครับผู้นำประเทศของเราหลายท่านพูดจีนคล่องนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมเมืองจีนเยอะเลยเนี่ยจะทำให้จีนเนี่ยรู้สึกว่าไทยเนี่ยพิเศษแล้วก็เกรงใจแล้วทดสอบมาแล้วว่าความเกรงใจเนี่ยไทยสามารถทำอะไรขัดใจจีนได้อยู่หลายเรื่องเรื่องดอกเบี้ยราคาถูกเงินกู้อะไรที่เราปฏิเสธไปนี่ก็เป็นเรื่องนึงครับค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยต่างก็กลัวจีนกันนะสิ่งที่กลัวก็คือกลัวว่าจีนเขาจะกินรวบนะคะว่าตอนนี้โอ้สินค้าการลงทุนเขากระจายไปทั่วเลยซึ่งอาจารย์มองว่าอาจจะไปเรียกว่ากินรวบเดี๋ยวแฟนคลับจีนจะขัดใจเรียกว่าทุ่มตลาดเขาเรียกว่าทุ่มตลาดแต่ว่าไอ้พูดดีกว่านั้นว่าสินค้าจีนมันคุณภาพดีราคาถูกเพราะฉะนั้นสู้ไม่ได้นี่คุณสู้ไม่ได้คุณจะมาตับแสงแปลกแต่ว่าจะใช้ตับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจีนจะยึดตลาดได้ง่ายครับเชิญครับก็อันเนี้ยคุณเนาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าจิตใจเป็นฝรั่งหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือใช้ภาษาให้แบบคนคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจง่ายๆเลยอย่างเงี้ยค่ะจีนก็บอกว่าแล้วรถของผมเนี่ยรถไฟฟ้าของผมเนี่ยมันน่ารักมันดูดีมันทันสมัยมันราคาถูกแบตเตอรี่ก็มีหลายรูปแบบนะครับเป็นราคาที่คุณซื้อได้เนี่ยแล้วมันยังไงกันแล้วผมไม่ดีตรงไหนผมทุ่มอะไรก็ผมผลิตมาราคาประมาณเนี้ยแต่ทางอเมริกันบอกโอ้โหคุณวิธีการพลิกแพลงนี่คุณใช้แรงงานแบบนี้นี่แล้วจีนก็บอกเอาแล้วคุณไม่เคยทำเหรอ
เนี่ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ผู้บริโภคของแบบเราเนี่ยก็ได้ประโยชน์อเมริกันถึงได้ร้องไงครับว่าถ้าตั้งกำแพงภาษีแบบนี้เนี่ยรถจีนเข้าไม่ได้รถอเมริกันก็ผูกขาดผู้บริโภคเสียหายเลยไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่าคันละหมื่นเดียวเองอาจารย์หมื่นดอลลาร์สามแสนกว่าบาทเหลือเชื่อสหรัฐอเมริกาก็กำลังจะผลิตแล้วนะอาจารย์หมื่นดอลลาร์เนี่ยไม่ใช่จีนเท่านั้นสหรัฐอเมริกาเขาก็จะผลิตเหมือนกันนะคะก็เป็นการแบบสไตล์มันดูทันสมัยนะครับมันดูถูกใจคนรุ่นใหม่แต่อะไรนี่ครับการซ่อมนี่ครับบางทีมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีครับค่ะบริษัทประกันนี่ไม่กล้ารับประกันภัยนะฮะอาจารย์เพราะไม่รู้ว่าซ่อมหรือจะแพงขนาดไหนเดี๋ยวไม่คุ้มครับแล้วมันใช้เวลาด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่อะไรจะผลิตไม่ใช่ในเมืองไทยนะครับกว่าจะซัพพลายเชนจะย้ายมาแบบอะไรญี่ปุ่นนี้นะครับมันก็จะใช้เวลาพักใหญ่ๆครับอันนี้ยังไม่นับรวมถึงหัวชาร์จที่ต้องไปแย่งกันนะครับของอเมริกันเขาใช้อีกระบบหนึ่งไม่ค่อยแย่งกันเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องคิดดูให้ดีเหมือนกันอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับผมไม่ได้ใช้รถพวกนี้เพราะว่าผมใช้เดินเอาอยู่บ้านอยู่ใกล้ใช้ขับรถใกล้ๆนะครับคันเล็กๆเพราะว่าบ้านกับโรงเรียนลูกเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน500เมตรนะครับไม่ต้องไปไหนชีวิตดีค่ะอาจารย์จะเรียนถามอาจารย์เนี่ยค่ะว่าเอ๊ะในเมื่อฝั่งตะวันตกเนี่ยเขามองจีนแบบนี้เนี่ยอุ้ยแล้วเขาจะยอมให้จีนเนี่ยขึ้นมาแบบใหญ่สุดเป็นอันดับหนึ่งเหรอคะแล้วกว่าที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่มันเกิดความขัดแย้งที่มันรุนแรงเกิดขึ้นไหมอาจารย์นี่ยังไม่รวมไปถึงไต้หวันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามที่3ที่ราคา1ล้านเหรียญอีก นั่นน่ะสิครับแต่ผมคิดว่าคำถามเนี่ยถ้าถามว่าอเมริกันยอมหรือเปล่าอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะเขาเป็นหมายเลขหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นหมายเลขหนึ่งมานานแล้วคนอเมริกันก็ไม่ค่อยชอบคนจีนเราดูแล้วไม่รู้ยังไงนะครับอันเนี้ยเขาก็ไม่น่าเชื่อก็แปลกใจเหมือนกันนึกว่าคนอเมริกันจะใจกว้างกว่านี้นะครับก็อันนี้แต่ว่าถ้าถามยุโรปเนี่ยหลากหลายนะครับมีพวกที่ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้มองว่าจีนเป็นภัยถ้าเทียบกับรัสเซียนะครับจีนกับรัสเซียเนี่ยก็ยังมองว่าจีนน่าจะดีกว่ารัสเซียอยู่ใกล้เนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นในยุโรปก็แบ่งนะครับไม่ได้เป็นเอกภาพในเรื่องจีนฝรั่งเศสก็เป็นตัวอย่างนึงเมื่อก่อนก็ไม่ได้อะไรมากมายเดี๋ยวนี้อาจจะด้วยคะแนนเสียงไฟบังคับในการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าโดยดูภาพรวมเยอรมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหลายประเทศอังกฤษก็ไม่ได้มีทีท่าแต่ตอนหลังก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรนะครับไอออกุสเนี่ยนะครับมาลาดตระเวนทางทะเลในอินโดแปซิฟิกเพราะว่าอังกฤษก็เคยเป็นเจ้าอาณานิคมปกครองอินเดียปกครองพม่าปกครองออสเตรเลียเขาก็กลับมาเพื่อที่จะช่วยอเมริกันยันจีนไว้นะครับก็เลยดูแข็งขันโดยเฉพาะนักตีคนปัจจุบันนี้ที่เพิ่งจะเลือกตั้งกันใหม่นะครับโอ้ว่าดูเข้มแข็งเป็นคนอินเดียคงมีเลือดอินเดียอยู่ฝังใจนะครับอยู่พอสมควรที่ไม่ค่อยชอบจีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่าในภาพรวมผมคิดว่าในยุโรปเบากว่านะครับแอฟริกานี่รักจีนเลยนะครับเอเชียก็แบ่งกันเป็น 2-3 พวกนะครับพวกนึงไม่อยากยุ่งมากนะครับพวกนึงก็เคยลบกับจีนอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับไต้หวันเนี่ยลบรวมรันพันตูกันมานานพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหลายประเทศก็มีประวัติศาสตร์นะครับในมาเลเซียโจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายานี่มีชื่อเสียงจคม.พรรคคอมมิวนิสต์มาลายานะครับซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องเหล่านี้มันก็แบ่งออกเป็นหลายฝ่ายอยู่เหมือนกันนะครับประเทศเล็กประเทศน้อยที่รักจีนชอบจีนเป็นหนี้จีนก็เยอะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องดูการ40กว่าประเทศ42 43นะครับในเอเชียก็แบ่งกันเป็น 2-3 ฝ่ายฝ่ายเฉยๆฝ่ายรักจีนเต็มที่แล้วฝ่ายไม่เอาจีนเลยค่ะแต่ที่นี่แน่เนี่ยสหรัฐอเมริกาคงไม่ให้จีนเนี่ยยึดเกาะไต้หวันแน่นอนใช่มั้ยอาจารย์ถ้ายึดนี่เขาบอกว่าอันนี้คือเป็นการพาสทางลัดเนี่ยขึ้นทําให้จีนเนี่ยสามารถขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เลยนะคะคุมในเรื่องของหัวใจของเทคโนโลยีได้เลยใช่ครับแล้วก็โอ้ยนี่สําคัญมากเขาผลิตไม่รู้กี่อย่างตอนนี้ก็ต้องออกกฎหมายห้ามไม่ให้ไต้หวันแอบไปค้ากับจีนห้ามไม่ให้อิสราเอลมาค้ากับไต้หวันแล้วไปค้ากับจีนไม่ให้เล็ดรอดไปก็ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญทางด้านไฮเทคซึ่งเป็นอีกหนึ่งสงครามในอวกาศลึกมากนะครับในไซเบอร์แล้วก็ไต้หวันเองก็มีเลือดจีนอยู่พอสมควรนะครับบริษัทใหญ่ๆที่อเมริกาในยุโรปเนี่ยคนไต้หวันบริหารงานเยอะเลยนะครับชิปตัวใหม่ๆนะครับแพงๆเก่งๆเนี่ยบริษัทพวกนี้มีบทบาทสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องออกกฎหมายคุมไว้ก็จะทยอยออกมาในสงครามเทควอร์เนี่ยนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจีนจะพัฒนา
ระบบที่เป็นอิสระขึ้นอย่างเช่นรัสเซียทำรัสเซียโดนปิดข้ามขั้วแล้วก็ทำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาแข่งกับเทคโนโลยีของสหรัฐได้อยู่หลายตัวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจจีนก็คงจะไปแนวนั้นแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะดึงไต้หวันบางส่วนมาเป็นพวกนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเชื่อมเหมือนกันเพราะในสุดแล้วก็เป็นระบบที่ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งสหรัฐอเมริกาคงดึงไต้หวันไว้นะครับก็อาจจะแบ่งเป็นสองขั้วคือฉีกขาดตรงกลางก็เป็นไปได้น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะทำให้ระบบมันช้าลงในช่วงนี้เพราะเกิดการชักขย้อนกันในเรื่องของไฮเทคค่ะอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องของจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจารย์บอกว่าจีนเนี่ยจะทำสงครามยึดเกาะไต้หวันซะก่อนหรือเปล่าคะจีนไม่รีบร้อนนะครับแต่ว่าก็ขยับไปเรื่อยๆแต่จีนไม่น่าจะก่อศึกถ้าไม่จำเป็นก่อนเลือกตั้งอเมริกาอย่างเงี้ยอาจารย์วันที่น่าจะอเมริกายังเข้มแข็งอยู่นะครับว่าสองพรรคนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็การไปยึดโดยที่ไม่มีเหตุอันควรอย่างเช่นอยู่ดีๆไต้หวันประกาศเอกราชเนี่ยนะครับอาจจะเป็นช่องให้สหรัฐมาช่วยก็ได้อันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าถ้าไต้หวันประกาศเอกราชแล้วโดยที่ไม่มีอะไรโดนกดดันแล้วจีนเข้าไปยึดเนี่ยหลายประเทศก็คงจะไม่ช่วยนะครับรวมทั้งอเมริกันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขเฉพาะนะครับในเรื่องการส่งกำลังเข้าไปแต่มันอาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นมันอาจจะมีการปะทะกันเรื่องเส้นทางเดินเรือนานาชาติต่างๆเหล่านี้ครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องอาจารย์คะอย่างนี้ถ้าสหรัฐอเมริกาหรือว่าจีนเนี่ยเข้าไปยึดไต้หวันได้เนี่ยนั่นเท่ากับว่ามันจะกลายเป็นคนที่น่าจะขึ้นได้เป็นอันดับหนึ่งเลยหรือเปล่าคะของโลกที่เขากำลังแย่งกันอยู่เนี่ยว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นต้นน้ำของด้าน AI เลยนะคะหรือว่าด้านของเทคโนโลยีมันก็เหมือนติดกันเรื่องของเทควอร์เลยคือจริงๆต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าตามที่เราตามกันดูเนี่ยมันก็จะมีในเอเชียอยู่ 2-3 ประเทศอิสราเอลก็อยู่ในเอเชียนะครับที่คิดเรื่องเกี่ยวกับชิปตัวใหม่ๆได้ดีนะครับสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียอิสราเอลพวกนี้นะครับและบางส่วนในตะวันออกกลางแล้วก็ที่สำคัญจะมีในยุโรปหลายประเทศนะครับที่อเมริกาก็ไปออกกฎห้ามไม่ให้พวกนั้นส่งออกเข้าสู่ตลาดที่จะไปสู่จีนเพราะฉะนั้นถ้าจะดูแล้วเนี่ยแอฟริกาจะน้อยหน่อยนะครับในภูมิภาคอื่นๆจะน้อยหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยว่าชัดเจนว่ามีกลุ่มประเทศอยู่นะครับในเอเชียในยุโรปในตะวันออกกลางบางส่วนนะครับที่เป็นกุญแจสำคัญรวมทั้งไต้หวันด้วยในการต่อสู้เรื่องของการแย่งชิงนะครับความเป็นมหาอำนาจทางด้าน AI ทางด้านโรบอติกทางด้านอวกาศนะครับทางด้านระบบอัตโนมัติต่างๆระบบ Big Data แล้วก็อะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไต้หวันก็เป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งแต่จะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆมันมีชาร์ตมันมีระบบที่เข้าไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าไต้หวันขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับก็ไม่เล็กนะครับไต้หวันถึงสิงคโปร์เนี่ยไม่เล็กไทยเล็กกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ไต้หวันไปทางตรงทางอ้อมตอนนี้เขาก็ได้ไต้หวันไปทางอ้อมอยู่แล้วก็จะทำให้สหรัฐอเมริกาเข้มแข็งขึ้นใช่ครับแล้วอเมริกันก็ใช้วิธีนี้มานานแล้วนะครับดึงเอาคนอินเดียเอาแล้วก็เอเชียก็มีอินเดียด้วยนะครับเรื่องไฮเทคนะครับก็ดึงเอาคนอินเดียดึงเอาคนเอเชียไปพัฒนานะครับเรื่องพวกนี้สมัยก่อนผมอยู่ที่อิลลินอยส์เนี่ยก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของอเมริกันชื่อเสียงคุ้นเคยกับคนไทยเข้าไปดูข้างในมีแต่คนเอเชียทำงานนะครับเพื่อนฝูงผมหลายคนก็ทำงานให้องค์การอวกาศ NASA ตอนหลังก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่เมืองไทยหลายคนเรียนหนังสืออยู่ที่คลิฟแลนด์อยู่ที่มหาวิทยาลัยที่คลิฟแลนด์นะครับอยู่ที่โอไฮโอก็ถูกอเมริกันดึงไปเป็นนักวิทยาศาสตร์สร้างกระสวยอวกาศสร้างยานสร้างใบพัดสร้างเซรามิกหุ้มยานเรื่องนี้คนไทยทำเยอะเลยนะครับก็ทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็ให้สัญชาติเลยนะครับพอจบปริญญาเอกก็จะให้สัญชาติอยู่เลยนะครับไฮเทคพวกนี้นะครับผมเองตอนเรียนปริญญาเอกทางด้านการทหารเนี่ยอเมริกันก็ส่งคนมาติดต่อให้ไปทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมของอเมริกันแต่เผอิญว่าได้งานในเมืองไทยก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ไปสายนั้นเพราะว่าจบในลักษณะของผมการทหารเปรียบเทียบแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับ
อาวุธอุปกรณ์ที่ผมทำวิจัยเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยมีคนกลับมาเมืองไทยก็ไม่ค่อยมีงานอเมริกันเขามีฐานข้อมูลว่าเราเรียนมาทางด้านนี้หลายปีเขาก็ส่งคนมาเชิญเราไปสัมภาษณ์งานนะครับแต่ว่าก็เป็นโชคชะตามั้งครับมาเมืองไทยได้สอนหนังสือนะครับเงินเดือนเดือนนึงของอเมริกันเนี่ยเท่ากับสอนหนังสือเมืองไทยเป็น10ปีแล้วมั้งครับโอ้เงินเขาใหญ่มากอาจารย์10ปีเลยใช่ครับแล้วก็ให้แวลูเยอะมากใช่ครับใช่ครับแล้วรวมแล้วยังมีค่านู่นค่านี่สามารถกู้เงินผ่อนนู่นผ่อนนี่ได้ยังคงดังเมืองไทยเนี่ยยากมากแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะผมเริ่มเงินเดือนปริญญาเอกเนี่ย 6,000 บาทเองนะครับปี2536 6,000 บาทตอนนั้นคนขับแท็กซี่ได้หลายหมื่นอยู่นะครับขับแท็กซี่มิเตอร์รุ่นแรกๆปี36 37ผมแอบถามว่าได้เท่าไหร่ก็บอกหลายหมื่นอยู่อาจารย์ผมว่าผมได้ 6,000 เนี่ยอยู่อเมริกา10กว่าปีกลับมาสอนหนังสือได้ 6,000 นะครับแล้วก็เลยต้องอยู่หอพัก 1,000 กว่าบาทนะครับตอนนั้นก็เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ว่าเงินเดือนของอเมริกันโอ้โหแรกเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถได้เลยเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ